่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงเชียงรายพลตำรวจเอกศิวราเผยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมสนับสนุนจนเสร็จสิ้นภารกิจให้การช่วยเหลือ13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือและนำตัวทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชรวม13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายออกจากถ้ำหลวงว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ตนสั่งการอำนวยความสะดวกโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ900นายอาทิหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สื่อสารและตำรวจน้ำเข้าร่วมทางนี้ตนได้สั่งการไปที่พลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนแผนการนำทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำนั้นให้เป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหน่วยเสริมและมีการนำกำลัง900นายรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดนำไปสมทบในการทำงานทั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5รถพยาบาลเฮลิคอปเตอร์และรถยนต์สื่อสารโดยยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสนับสนุนจนเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวเกิดเหตุเครื่องบินของกองทัพบกหายจากจอเรดาร์ของหอบังคับการบินท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายประจวบอาจารพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าได้รับรายงานจากอากาศยานบท.17ของกองกำลังนเรศวรทำการบินขึ้นจากอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนักบินจำนวน2นายผู้โดยสารจำนวน2นายร่วมทำการลาดตระเวนทางอากาศและได้หายไปจากจอเรดาร์ของหอบังคับการบินท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเวลา 13:30 นจึงได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาบริเวณบ้านปางคามอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางนี้มีรายงานจากพลโทวิจักษ์สิริบรรจบแม่ทัพภาคที่3ว่าขณะนี้พบเครื่องบินลำดังกล่าวแล้วซึ่งตกอยู่ที่บริเวณบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งห่างจากชายแดนประมาณ4กิโลเมตรแต่ยังไม่ทราบชะตากรรมของนักบินและทหารและได้สั่งการกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาเจ้าหน้าที่ที่สูญหายต่อไปพลโทคงชีพเผยพลเอกประวิตรมอบกระทรวงแรงงานสำรวจและสนับสนุนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานสำรวจและสนับสนุนการผลักดันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 700,000 คนโดยให้ประสานข้อมูลและทำงานร่วมกับกอรมน.ทหารและตำรวจในพื้นที่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่กำลังดำเนินการและจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน2561ทางนี้คาดว่าหลังเดือนกันยายนความร่วมมือในการผ่อนคลายภาระหนี้นอกระบบของผู้ที่มีรายได้น้อยร่วมกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองกับกระทรวงแรงงานจะสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาทางเลือกให้มีงานทำและมีรายได้ที่พอเพียงสำหรับการพึ่งพาตนเองตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตที่เหมาะสมเพื่อให้สังคมสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าอย่างเข้มแข็งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยตุรกีจัดนิทรรศการฉลองครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.และนางเอฟเรนดาเดเลนอักกุลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกีโดยประธานสนช.กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและตุรกีว่าประเทศไทยและตุรกีมีความสัมพันธ์กันอย่างราบรื่นนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่12พฤษภาคม2501โดยมีความร่วมมือในหลากหลายมิติไทยและตุรกีอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างกันนับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีโดยตั้งเป้าการค้าให้มีการขยายตัว2เท่าภายใน3ปีนี้ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง2ประเทศตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและตุรกีมีความสัมพันธ์อันดีและครอบคลุมในทุกมิติภัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะจบการเสนอข่าว 19:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN